สวัสดีทุกท่านนะครับผมไม่ได้อยู่ที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยน้ำตกเอราวัณนะครับผมอยู่ที่เล็กเฮาส์คาเฟ่แอนด์รีสอร์ทซึ่งร้านของพี่เล็กเขาอะน้ำตกเปิดตลอดเวลาอยู่ใจกลางร้านและร้านเนี่ยสำคัญมากพิเศษเลยคือเซลฟี่ได้ทุกจุดตั้งแต่ลานจอดรถยันเข้ามาชั้นล่างชั้นบนที่นี่ห้องคาเฟ่จัดประชุมสัมมนาท่านจะมาเหมาร้านจัดปาร์ตี้ยังได้เลยที่สำคัญปลาจุ๊บๆมันจะมีให้อาหารปลาอาหารปลาพี่เล็กก็ให้ฟรีอีกปลาเต็มเลยน่ารักเนี่ยสวยมากวันนี้ชนาวีจะพาท่านมาดูตะวันตกดินโคตรสวยและที่สำคัญมุม private ส่วนตัวสำหรับใครที่ไม่ชอบอะไรเยอะๆชอบมาแบบคู่ส่วนตัวกับคนรักที่นี่ก็มีให้นั่นเองเดี๋ยววันนี้ชนาวีมาพาท่านมาดูแบบ private กันดีกว่าตามผมมานะฮะห้องแอร์ห้องคาราโอเกะเนี่ยโดนเหมาไว้แล้วเนี่ยเรียบร้อยห้องน้ำส่วนตัวโอ้สวยนะฮะโต๊ะสนุกโต๊ะปิงปองเครื่องเล่นไอ้ฟุตบอลเนี่ยผมเรียกไม่ถูกเนี่ยนะเยอะแยะเดี๋ยวเราไปดูมุมprivate ส่วนตัวกันว่าเป็นยังไงแต่เด็กๆมาชอบให้อาหารปลานะฮะและหลักสำคัญของเล็กเฮาส์คาเฟ่แอนด์รีสอร์ทที่นี่เราใช้พลังงานสะอาดผมพูดจริงหรือเปล่าผมเป็นคนชอบโชว์หลักฐานตากล้องขึ้นไปเลยพลังงานสะอาดอะไรคือแตน This is a solar cell เพราะฉะนั้นร้านเราใช้ไฟได้ไม่อั้นและไฟที่ใช้คือพลังงานสะอาดนั่นเองตะวันตกดินกำลังงดงามเดี๋ยวผมจะพาท่านมาดูว่าทำไมผมถึงนำเสนอสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศแบบส่วนตัวพาคนรักมาโรแมนติกจัดดินเนอร์กันที่นี่ใต้แสงเทียนตามผมมาสวัสดีครับพี่เล็กครับเดี๋ยวให้ตากล้องเดี๋ยวก่อนตาผมติดให้ขออนุญาตติดไมค์ให้นะครับพี่เล็กครับขออนุญาตครับผมพี่เล็กเชิญครับพี่เล็กบรรยากาศยามเย็นคุณเฟิร์นผู้จัดการเขาแนะนำว่าคุณชนาวีที่นี่ตะวันตกดินสวยสวยจริงหรือเปล่าไหนตากล้องเราพาไปดูซิว่ามุมไหนที่มันสวยสวยตะวันตกดินแบบสวยๆเลยอย่าบอกนะไอ้ลูกแดงๆตรงนั้นนะพี่เล็กค่ะพระอาทิตย์ตกดินค่ะพระเจ้าคือเรามีชั้น2ถูกต้องไหมครับจะเอาแบบบรรยากาศธรรมชาติหรือจะเอาแบบห้องแอร์ก็มีย้ำที่นี่แบบจุดส่วนตัวเยอะมากหรือจะที่เนี่ยของเรารับรองรับได้ทั้งหมดกี่ที่นั่งทั้งร้านเราเลยถ้าถูกเหมา100กว่า100ประมาณ120ท่านนะคะอุ้ย120ถือว่าเยอะนะและอีกอย่างนึงบรรยากาศน้ำตกน้ำตกเนี่ยเราจะเปิดแบบเนี้ยให้ท่านได้ดูเลยปลาแหวกว่ายอ่ะถ้าวันนี้สมมติว่าชนาวีจะมาแบบดินเนอร์กับพี่เล็ก2คนแบบมาส่วนตัวแบบไพรเวทเลยมีเหมือนกันใช่ไหมโอเคครับตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมานี่เรื่องจริงนะครับพี่เล็กตรงส่วนเนี่ยก็คือให้นั่งรับประทานได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหแล้วดูข้างหลังผมท่านจะได้ยินเสียงน้ำตกแมกไม้ธรรมชาติเนี่ยคือร้านที่ผมนำเสนอผมไม่ได้ถูกว่าจ้างอะไรมาทั้งสิ้นผมประทับใจส่วนตัวอ่ะพี่เล็กจริงไหมจริงพี่เล็กไม่ได้จ้างผมทีมงานผมใช่ผมกินผมจ่ายตังค์ย้ำเร็วผมกินจ่ายตังค์สปอนเซอร์ผมเยอะและที่สำคัญคือมันประทับใจส่วนตัวตั้งแต่คราวที่แล้วแต่บังเอิญเขาบอกว่าบรรยากาศตกดินมันสวยจริงไหมผมคนชอบพิสูจน์ไงนี่ไงผมกำลังจะมามื้อเย็นที่นี่เลยนั่นเองได้ข่าวที่นี่มีบิงซูด้วยเนี่ยมีค่ะบิงซูเมลอนค่ะแต่ก่อนที่ไปดูเมนูพี่เล็กครับอันนี้คือเมนูเด็ดของร้านเลยหรือเปล่าครับปลากระพงทอดน้ำปลาซึ่งปลาเราจับมาเองค่ะตัวมันใหญ่มากจับเป็นๆเลยอันนี้คือสดๆทุกวันใช่ค่ะเพื่อนจับมาแต่ตัวมันใหญ่มากถามราคาก่อนนี่จานเท่าไหร่350เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เล็กไม่ใช่ว่าเรามาทำรายการแล้วบอก350อ๋อไม่ค่ะพี่เทียบกับหน้าผมนะมันใหญ่มากค่ะ350เองเหรอใช่ค่ะเฮ้ยพี่ได้กำไรป่ะเนี่ยได้พี่กะขายเอามันหรือเปล่าถามจริงเอ้าโอ้อันนี้ก็คือส้มตำปูปลาอันนี้แม่ครัวคนไหนตำครับอ๋อเล็กตำเองพี่เล็กตำเองโดนตั้งชื่อเมนูส้มตำเจ้าของร้านพี่เล็กทำเองเลยใช่ค่ะอันนี้คือนำเสนอเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วจะไม่มีเหม็นกลิ่นปลาเลยค่ะอ้าวเราทำไมถึงไม่เหม็นกลิ่นปลาครับ
เราใช้ปลาร้ายี่ห้อดีอะค่ะอ๋อใช้อย่างดีแล้วที่อยู่ในหม้อคืออะไรครับพี่เล็กครับนำเสนอหน่อยพี่เล็กครับกระเพาะปลาน้ำแดงปูค่ะโอ้ยอย่าเอามือจุ่มนะครับกระเพาะปลาน้ำแดงปูกระเพาะปลาน้ำแดงปูเขาไม่ได้ให้วิญญาณปูนะครับดูโอ้โหคือแบบไอ้ที่ตักอยู่นี่นะเนื้อปูทานคู่กับข้าวผัดปูค่ะอ๋อทานคู่อ๋อข้าวโอ้โหเดี๋ยวมันปูชิ้นใหญ่มากอ่ะสุดยอดอันนี้คือนำเสนอเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะให้อย่างนี้ลูกค้าทุกจานถ้าลูกค้าสั่งข้าวผัดปูไม่ใช่ว่าเรามาทำรายการแล้วให้เยอะผมย้ำแบบนี้ก่อนพี่เล็กเจ้าของร้านการันตีท่านตามรอยชนาวีมาท่านสั่งแบบนี้ท่านก็จะได้แบบนี้เป๊ะใช่ค่ะแล้วทำไมสีสันน้ำเครื่องดื่มมันน่ากินจังมันอะไรเนี่ยครับเอาของแก้พี่เล็กก่อนอันนี้โซดาน้ำแดงป๊อปค่ะไอ้ป๊อปคืออะไรครับเม็ดป๊อปเวลาทานแล้วมันแตกอ๋อข้างบนนี่ไงอ๋อมันจะมีแตกด้วยใช่ค่ะอ๋อเม็ดป๊อปอันนี้เป็นน้ำน้ำแดงโซดาป๊อปอะค่ะน้ำแดงโซดาแล้วของผมอะครับอันนี้สตรอเบอรี่ป๊อปค่ะอ๋อมันจะออกสีส้มอ่อนๆแต่อันนี้ออกแดงเลยอ๋ออันนี้นำเสนอเลยใช่ไหมเขาเป็นน้ำโซดาใช่ค่ะข้างบนก็เม็ดป๊อปเหมือนกันเมนูขายดีสำหรับคนไม่ทานกาแฟอ๋อก็เอาเป็นเครื่องแบบนี้โซดาได้เด็กๆมาแล้วชอบทานค่ะใครจะเอาเก้งควยมีฟองที่นี่ก็มีให้หรือใครชอบแบบกินน้ำอารมณ์อย่างผมเราก็มีให้พร้อมอีกเช่นกันโอ้โหแล้วมันสุดยอดมากเลยแต่อันนี้ก่อนเลยนำเสนอไม่ใช่ว่าเราทำแผ่นเมนูมาเพื่อมาให้ท่านเห็นว่ามันสวยแต่จริงเรามีบิงซูเมลอนของเราปลูกเองค่ะฮะเดี๋ยวก่อนเมลอนปลูกเองมีสวนเองที่คลอง15ค่ะไอ้เม็ดส้มๆลูกส้มๆเนี่ยนะใช่ค่ะพี่เล็กปลูกเองอีกใช่ค่ะมีสวนที่คลอง15ค่ะแล้วก็เอาวัตถุดิบจากที่นั่นมาทำให้เรารับประทานเพราะก่อนหน้าเนี่ยผมทราบพี่เล็กอาจจะปลูกผักออร์แกนิกอยู่ใช่ไหมและผักพวกนั้นเนี่ยก็เอามาทำให้พวกเรากินแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะปลอดสารพิษไฟก็ใช้ไฟธรรมชาติโอ้พี่เล็กสุดยอดมากอ่ะบิงซูแท้นะครับไม่ใช่น้ำแข็งใสนะผมบอกไว้ก่อนบิงซูนมแท้ค่ะแต่ด้านหลังอย่าเพิ่งไปไหนฮันนี่ทอสมีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ทุกเมนูร้านเราอร่อยนะคะเอาอีกแล้วพี่เล็กก็วางยาผมแล้วแต่วันนี้ขอแบบเมนูของคาวก่อนมาดูตะวันตกดินกันนะฮะเล่นเมนูไม่ต้องกลัวที่นี่เยอะแยะเล่นเมนูท่านดูเอานะมีราคาบอกหมดไม่ต้องไปถามว่าเท่าไหร่ป๊าบเห็นไหมว่าของเขาไม่ได้แพงเรากินมาทั่วที่ทั่วไทยเรารู้ราคาป๊าบอาหารจานเดียวเราผัดไทยอร่อยค่ะอ๋อถ้าเกิดแบบว่ามาแบบจานเดียวค่ะผัดไทยสู้ประตูผีได้แน่นอนนี่เดี๋ยวรอบหน้าแต่เดี๋ยววันนี้เอาแบบว่าเซตครอบครัวหรือเซตไพรเวทกันอ่ะดูต่อไปป๊าบอ่ะเป็นยังไงไม่ต้องน้ำลายไหลอยากกินมาเองพี่เล็กครับขอเบอร์มือถือของร้านเล็กร้านเล็กคาเฟ่และรีสอร์ทเราหน่อยครับผมถ้าโทรติดต่อโดยตรงโทรหาเล็กได้081-433-7227ค่ะพี่เล็กเจ้าของเล็กเฮ้าจะคุยกับท่านสายตรงแน่นอนอยากจะเหมาอยากจะเปิดห้องคาราโอเกะอยากจะมาส่วนตัวเรามีพร้อมให้หมดป๊าบเห็นไหมนี่คือทุกอย่างเมนูของร้านเราเลยใช่ไหมครับยันหน้าสุดท้ายสุดยอดบางคนบอกว่าอุ้ยแล้วแถวเนี้ยมันใกล้สวนอะไรพวกเนี้ยมันจะมียุงไหมท่านไม่ต้องกลัวท่านเดินขึ้นมาชั้นบนเขาก็เอาพัดลมขึ้นมาให้แล้วและอีกอย่างนึงตัวไล่ยุงมันจะกันยุงมันจะมีรัศมีของมันอยู่เสียบไฟไว้ให้อ่ะดูบรรยากาศที่สุดท่านดูเอาเล็กเฮ้าคาเฟ่เรสลองท่านมาได้เลยครับที่ถนนชื่อถนนว่าอะไรนะครับผมถนนเรียบคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตนะครับเพราะตรงนั้นเป็นคลองเนี่ยรอบๆเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติหมดนั่นก็คือของพระองค์เจ้าชัยยานุชิตนะครับสุดยอดร้านเราอยู่ใกล้มหาลัย A-Bag ค่ะอยู่ตรงนู้นค่ะแล้วผมบอกไว้นิดนึงเห็นอย่างนี้นะครับร้านนี่เด็ก A-Bag มาเยอะมากมาเยอะค่ะแล้วดูรถเนี่ยนี่คือคนที่เข้ามาแล้วข้างล่างเห็นถูกเหมาไป1ห้องเนี่ยร้องคาราโอเกะด้วยค่ะโอ้สุดยอดแล้วเร็วๆนี้อย่างที่พี่เล็กบอกตู้คอนเทนเนอร์พี่เล็กเตรียมไว้กี่ตู้ครับ6ตู้ค่ะแต่โดนซื้อไปแล้ว2ตู้บางคนเอ้าตู้คอนเทนเนอร์มาทำไมเอามาทำไมครับจะ
เปิดเป็นคาราโอเกะค่ะเป็นคาราโอเกะให้ลูกค้าอีกใช่ค่ะสุดยอดจะมีการพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมครับเนี่ยเปิดคลินิกกายภาพบำบัดและฝังเข็มด้วยค่ะลูกสาวลูกค่ะลูกสาวอย่าบอกนะมาเปิดคลินิกที่นี่เลยเพราะอะไรถึงเปิดที่นี่ที่จอดรถมันมากมายมหาศาลท่านมาเลย20คันก็จอดได้ค่ะโอ้โหพี่เล็กครับฝากร้านเล็กเค้าคาเฟ่แอนด์เรสทอรองเราหน่อยก่อนที่ผมจะรับประทานตรงนี้ให้หมดเลยเชิญชวนพี่น้องมาทานได้นะคะราคากันเองค่ะบ้านๆค่ะอย่าลืมนะครับไฟโซล่าเซลล์พลังงานธรรมชาติอาหารก็ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่เราปลูกเองแม่ครัวเราเป็นเชฟมาจากโรงแรมเลยค่ะนี่ขอชื่อเล่นหน่อยขอชื่อเล่นคนนั้นแม่ครัวชื่อคุณตุ๊กค่ะคุณตุ๊กคุณตุ๊กทำอาหารอร่อยมากแต่เมนูนี้ไม่ใช่คุณตุ๊กแต่เป็นของพี่เล็กเองนั่นเองพี่เล็กยังไงขอบคุณมากๆนะที่อนุญาตให้ผมมาทำรายการนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ผมมาเยือนแล้ววันนี้ผมก็พาที่บ้านมารับประทานกับทีมงานมากันจัดเต็มๆเลยแบบนี้นั่นเองนะครับของดีๆเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจทำไมมันชอบหลบอยู่ในซอกในหลืบผมก็ไม่เข้าใจและเล็กเขานะครับเพราะเนี่ยคาเฟ่แอนด์เรสทอรองก็คือหนึ่งในนั้นนั่นเองสุดยอดจริงๆมีอะไรเพิ่มเติมอยากฝากท่านผู้ชมไหมพี่เล็กก็มาทานได้นะคะราคาไม่แพงอะค่ะ350เชื่อไหมข้าวผัดปูก้อนเลยค่ะก้อนๆเนี่ยคือผมจะไม่ไหวแล้วจบรายการเลยกินแล้วนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในย่านบางบ่อเรานั่นเองฝากไว้ด้วยนะครับนะขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันวันนี้นะครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ชนาวีกับพี่เล็กจบอยู่ที่ร้านเล็กเฮาส์คาเฟ่แอนด์เรสทอรองค่ะของดีย่านบางบ่อนั่นเองมีอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนำเสนอร้านดีๆแบบเนี้ยที่ไหนอีกติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมพี่เล็กครับสวัสดีค่ะพี่เล็กอยู่สู้สวยไม่น่าเชื่อปลากระพง350มันเป็นไปได้ยังไงตัวมันใหญ่เรากินมาเรารู้ราคาตกใจจริงๆแล้วดูตะวันตกดินอย่าเพิ่งจบนะชมวิวก่อนวิวที่นี่มันเลิศมากโอ้โหสวยไม่มาผมถือว่าพลาดมากเอามุมนี้เดี๋ยวนะตะวันตกดินตรงโน้นโอ้เนี่ยโอ้สุดยอดเป็นไปได้ยังไงแถวนี้สวยมากสวยมาก